เปิดภาพล่าสุดร็อกกี้ทายาทสุรชัยสมบัติเจริญโดนโกงหมดตัวจนคิดลาโลกหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างสำหรับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญลูกชายสุรชัยสมบัติเจริญเคยมีผลงานในวงการบันเทิงแต่มีชื่อเสียงจากละครเรื่องนายร้อยสอยดาวและรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพี้ยนแต่ช่วงหลังเจ้าตัวหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงล่าสุดทางด้านร็อกกี้สุรบดินทร์ทายาทสุรชัยสมบัติเจริญโดนโกงเป็นล้านจนคิดลาโลกโดยได้เปิดใจกับช่องอมรินทร์ทีวีว่าทำโปรดักชั่นเฮาแล้วมันเกิดมีปัญหาเราก็แก้ไปมันก็ธรรมดาทำธุรกิจก็มีปัญหาตนมีเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันมีอะไรเราก็ช่วยกันแก้ปัญหามาตลอดจนหลังๆปัญหาเพื่อนค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายด้วยความที่เราสงสารตัดสินใจเอาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่สำรองไว้ไปช่วยเพื่อนเอาจริงๆก็ไม่รู้อะไรมันดลใจให้เอาเงินไปให้เขาเรารู้จักเขามา 20-30 ปีไม่คิดว่าจะทำอะไรเราตอนหลังเพื่อนก็หายหน้าไปเลยไม่ตอบไม่รับสายจนมารู้ทีหลังว่าเขาบินไปต่างประเทศแล้วได้รู้ทีหลังว่ามีคนอื่นที่โดนเหมือนกันโดยเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่กล้าบอกครอบครัวไม่เคยรู้สึกแบบนี้ในชีวิตเลยรู้สึกว่าถ้าลาโลกได้จะลาไปแล้วปกติไม่ใช่คนใจบางเลยเรื่องที่เกิดขึ้นไม่กล้าบอกที่บ้านตนก็มีลูกต้องดูแลเหมือนกันไม่คิดว่าจะใจดำขนาดนี้